ในงานโครงสร้างตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่งานคอยแอดแก๊สเช่นระบบท่อกระบวนการเชื่อมจึงมีมาตรฐานมีข้อกำหนดและมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากมายเชื่อหรือไม่ครับว่าความยิ่งใหญ่สะดวกสบายเหล่านี้ล้วนเริ่มต้นมาจากฝีมือมนุษย์ตัวเล็กๆเพียงไม่กี่คนและที่สถาบันไทยเยอรมันแห่งนี้เป็นแห่งเดียวในเมืองไทยครับที่รับรองได้ว่ามนุษย์ตัวเล็กๆที่พูดถึงนั้นมีคุณสมบัติและทักษะที่เพียบพร้อมกับงานขนาดมหึมาเพียงใดในงานโครงสร้างตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่งาน Oil and Gas เช่นระบบท่อและภาชนะภายใต้ความดันงานเหล่านี้มีความจำเป็นจะต้องมีการหลอมละลายเพื่อให้เกิดการเชื่อมติดกันซึ่งเราเรียกว่าการเชื่อมในการเชื่อมทั้งโลหะและพลาสติกความสำคัญอยู่ที่ความแข็งแรงและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องดังนั้นในกระบวนการเชื่อมจึงมีมาตรฐานมีข้อกำหนดและมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากมายบุคลากรทางด้านการเชื่อมจึงจำเป็นต้องมีความรู้และมีทักษะอย่างแท้จริงแสงจ้าที่เกิดจากความร้อนและควันที่เกิดจากการอาร์ครวมถึงเจ้าเสียงที่เกิดจากการเคาะการเจียสิ่งเหล่านี้ล้วนบอกเราได้ว่าผู้ที่จะมาเป็นช่างเชื่อมได้นั้นไม่ธรรมดาเพราะต้องสัมผัสแสงสีเสียงเหล่านี้อยู่เป็นกิจวัตรนั่นย่อมต้องมีความอดทนเหนือมนุษย์ยังไงล่ะครับในงานเชื่อมมีบุคลากรที่สำคัญอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1เราเรียกว่าช่างเชื่อมส่วนที่2เราเรียกว่าผู้ตรวจสอบงานเชื่อมและส่วนที่3คือผู้สอนงานเชื่อมหรือที่เรียกว่าเป็น welding trainer ใน3ส่วนนี้ถือว่าเป็นเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทางด้านงานเชื่อมบทบาทของสถาบันไทยเยอรมันจะต้องสร้างบันไดเพื่อการก้าวข้ามในการยกระดับช่างเชื่อมด้วยการเปลี่ยนทัศนคติใหม่และเปิดโอกาสให้ช่างเชื่อมที่ต้องการพัฒนาตนเองได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบงานเชื่อมหรือ welding inspector และตัวผู้เป็นผู้ตรวจสอบงานเชื่อมก็ต้องสามารถที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเปลี่ยนผันไปเป็นผู้สอนงานเชื่อมต่อไปปัจจุบันใบรับรองคุณสมบัติของช่างเชื่อมนั้นมีอยู่หลายระดับและหลายค่ายทั้งจากค่ายฝั่งอเมริกายุโรปดังนั้นเมื่อช่างเชื่อมมีใบรับรองเพียงค่ายใดค่ายหนึ่งก็อาจไม่ได้รับการยอมรับจากค่ายที่ต่างออกไปฉะนั้นความที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในแวดวงงานเชื่อมไทยจึงถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันไทยเยอรมันและนับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับ